และตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะก็คือวันนี้และว,วันพรุ่งนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะมีโอกาสได้เข้าเที่ยวชมงานกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวล่าสุดเนี่ยมีการขยายเวลาการเปิดงานจากเดิมในช่วงวันศุกร์วันเสาร์จะเปิดถึงช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มก็จะปรับเปลี่ยนเวลาเป็นขยายเวลาให้คุณผู้ชมมีโอกาสสัมผัสบ,บรรยากาศของความสุขไปจนถึงเวลา23่สนาฬิกาหรือว่าห้าทุ่มนั่นเองค่ะ,คะ ซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่ามีประชาชนจํานวนมากเนี่ยคะ่ะคลาคล้ำแล้วก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานจะมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวนันแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยไม่ได้ทําให้ประชาชน ไม่เดินทางไปแต่ว่ายังคงเดินทางไปอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกว่าบรรยากาศทางที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเนี่ยก็ประชาชนมีจํานวนมากอากาศช่วงเย็นก็ค่อนข้างที่จะสบายสบายค่ะและที่สําคัญประชาชนให้ความสนใจไปเลือกจุดต่างๆนะคะอย่างเช่นจุดถ่ายภาพที่ล,ลึกค่ะก็จะถ่ายภาพเก็บความประทับใจในนิทรศการภาพแห่งความทรงจําในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันก็คือจุดที่ล,ลึกในนิทรรศการสาธารณูปโภคการ กำเนิดในช่วงของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไม่ว่าจะเป็นแบงค์สยามกมาจนไปรีย์กรุงสยามการไฟฟ้าและกรมรถไฟค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะประชาชนก็ให้ความสนใจไปถ่ายรูปกันเป็นจํานวนมากนะคะทั้งนี้ในช่วงเย็นค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆภา,า,ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณระรา พะรานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะคะซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2561รวม30วันมีผู้เข้าชมงานแล้วกว่า980,000คนค่ะและขณะนี้เหลือเวลาจัดงานอีกเพียงแค่2วันนะคะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้โดยงานจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ขยายเวลาเปิดงานจากเดิมอย่าง ที่คุณปวินาบอกไปจากเวลา21นาฬิกาขยายเวลาเป็น23นาฬิกาค่ะส่วนอีก1กิจกรรมค่ะที่ต้องการให้ประชาชนทุก ภาคส่วนมีความสุขนะคะก็คือกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เมื่อวานนี้มีประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจที่พาผู้ที่เดินทางมาจากจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานแรกรับเด็กชายบ้านภุมิเวทปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครผู้สูงอายุจากสํานักง,งานเขตพันธวงทวงสำนักง,งานเขตสาทรและอําเภอเมืองสมุทรสาครเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานเนะะี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่จิตอาสาพาทัวร์ของเราก็น จำนวนของบุคคลที่เดินเข้ามาเนี่ยประมาณ152คนพาเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ร่วมการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีโอกาสได้เที่ยวชมงานอย่างมีความสุขโดยทั่วกัน